ลองฝึกดูนะคะถ้ามีรอยยิ้มน้อยๆแล้วลมหายใจจะอ่อนโยนกระตุกโบหัวคิ้วออกค่ะอย่าเคร่งเครียดและจงรักษาปัจจุบันขณะของเราให้ร่าเริงจงเบิกบานอยู่ภายในการยิ้มมาจากพลังงานแห่งการตื่นของเราไม่ใช่สยะยิ้มแย้มยิ้มนะคะค่ะเราเริ่มเลยนะคะถนอมรักไว้ในตัวเราค่ะเด็กๆสวัสดีครับทุกท่านครับก็วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสถียรธรรมสถานคลับเฮาส์ของเรานะครับอย่างที่เราได้เกริ่นเอาไว้นะครับเราพยายามที่จะเอาวาทธรรมของยายจ๋าอันเป็นที่รักของเรานะครับมาพูดคุยกันนะครับโดยผ่านมุมมองของแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับเพื่อให้มันง่ายกระชับแล้วก็มีความหมายในเฉพาะในแต่ละคนนะครับแขกรับเชิญที่อาทิตย์ที่2ของเรานะครับในการที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ของ Clubhouse เนี่ยนะครับเคยมารายการ Clubhouse แล้วก็เคยคุยกับคุณยายจ๋ามาแล้วด้วยนะครับก็วันนี้เราได้ครูจ๊อบนะครับครูจ๊อบคือคุณมาร์ตินนะครับทับทูสิริวงศ์นะครับครูจ๊อบเองหลายคนก็จะรู้ว่าครูจ๊อบเนี่ยเป็นคุณครูผู้เชี่ยวชาญในการสอนบุคลิกภาพอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยครูจ๊อบเองก็เป็นจิตอาสาของทางด้านเสถียรธรรมสถานเนี่ยมานานพอสมควรและทำในรูปแบบที่หลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับก่อนอื่นขอสวัสดีครูจ๊อบก่อนครับครูจ๊อบครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพ่อเอนะครับดีใจที่ได้พบกันครับครับดีใจครับรอบนี้เราเจอหน้ากันเป็นละรอบแรกที่คุยกันเราก็มาแต่เสียงนะครับแต่รอบนั้นอย่างที่ทราบนะว่าคุณยายจ๋าก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็เป็นชั่วโมงกว่าที่เราได้คุยกันแล้วก็มีสาระเยอะพอสมควรเลยนะครับรอบนั้นเราคุยในเรื่องของไปให้สุดและหยุดที่ทำนะครับเพราะว่าครูจ๊อบเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งให้มุมมองซึ่งหลากหลายนะครับแล้วคุณยายก็มากเพราะว่าให้ข้อสังเกตในเรื่องของเจเนเรชันใหม่ๆได้นะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะครับอยากจะให้ครูจ๊อบช่วยเล่าให้เราฟังก่อนนะครับเป็นคำถามแรกว่ามารู้จักทางด้าน
คุณยายจ๋าทางด้านเสถียรธรรมสถานยังไงแล้วเริ่มมาเป็นจิตอาสายังไงบ้างครับคุณจ๊อบครับคุณครูเนี่ยตอนสมัยเด็กๆนะครับก็เคยมีโอกาสไปเข้าค่ายเขาชื่อค่ายว่าเรือเยาวชนสร้างสรรค์ไทยตอนนั้นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นเด็กๆที่หัวกะทินิดนึงครับคุณพ่อเอจะมาจากทั่วประเทศไปหมดเลยคัดเลือกมาเสร็จเรียบร้อยเลยเราก็จะไปลงเรือกันทั้งหมด7วันเป็นเรืออันดามันครับคราวนี้ก่อนที่เราจะลงเรือเขาก็จะเชิญวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยมาให้ความรู้ในด้านต่างๆแต่หนึ่งในวิทยากรที่เรียกว่าสะดุดตาคุณครูมากที่สุดเลยนั่นก็คือคุณยายจ๋าเพราะท่านเป็นนักบวชครับผมคุณยายจ๋าไปด้วยคือที่เหลือเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทางโลกมากๆแต่คุณยายจ๋าเนี่ยมาอย่างแบบต้องใช้คำว่าลอยมาเลยครับพ่อเอแล้วทุกล็อกคือแค่คุณยายจ๋าปรากฏตัวหนึ่งทุกคนก็เงียบแล้วก็แบบสตันนิ่งไปในช่วงที่ตัวเองเป็นเด็กด้วยความสง่างามด้วยความเขาเรียกความเย็นที่คุณยายมอบให้กับทุกๆคนแล้วคุณยายก็มาเป็นวิทยากรนะตอนนั้นครับก็มาให้ธรรมะมาให้คำสอนกับคุณครูเนี่ยตอนที่เป็นวัยเด็กคุณครูจำช่วงอายุที่แน่นอนไม่ได้สักประมาณ15-16ช่วงนั้นก็เรียกว่ากำลังเป็นวัยรุ่นเลยตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยมีเพื่อนเป็นรุ่นน้องนะครับที่เข้าค่ายด้วยก็คือน้องฝนเป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋าสุวิมลเป็นแบรนด์กระเป๋าหนังเอกโซติกทุกวันนี้ก็ยังคุยกับน้องฝนอยู่เลยว่าจำได้ไหมตอนเด็กๆที่เราเคยไปเข้าค่ายกันแล้วเจอคุณยายจ๋าน้องฝนก็แบบเฮ้ยจำได้พี่จ๊อบฝากกราบคุณยายด้วยนะครับนั่นคือครั้งแรก first impression เลยที่เห็นคุณยายจ๋าคือสง่างามมากคุณยายมาด้วยความเมตตามาด้วยความร่มเย็นแล้วคุณยายก็จะมีภาษาสวยๆเข้าใจง่ายแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีสกิลในการพูดที่เรียกว่าคนทุกวัยอ่ะต้องฟังคุณยายจ๋าทั้งที่เราเป็นเด็กนะครับเราก็แบบเฮ้ยน่าสนใจจังเลยคือเคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้างแต่เป็นครั้งแรกที่ได้พบกันตัวเป็นๆเรียกว่าได้เห็นบารมีใช้คำนี้คือมีความประทับใจเนี่ยตอนนั้นเลยใช่ครับเพรสชั่นมาก็คือแบบเหมือนคุณยายเดินลอยมาเลยครับแล้วก็มาหยุดแล้วก็จะมีสวัสดีจ่านุ่นตามสไตล์ของคุณยายนะครับนั่นคือครั้งแรกแล้วก็ยังจำณโมเมนต์ตรงนั้นจนถึงวันหนึ่งที่เติบโตมาเรียนจบมาเป็นสอนบุคลิกภาพใช่ไหมครับก็รู้จักกับคุณครูพี่แอมซึ่งคุณยายจ๋าจะเรียกว่าแอม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 นะฮะแอมแอมแล้วก็เจอครูพี่แอมบังเอิญครูเนี่ยมีแบ็กกราวด์จากคุณยายจ๋าอยู่แล้วพี่แอมก็อยู่เสถียรอยู่แล้วพอเราได้มาคุยกันนะคุณพ่อเอกเหมือนธรรมะจัดสรรเลยคือมันเหมือนกับคลิกพอดีเฮ้ยต่างคนต่างมีแบ็กกราวด์มาด้วยกันคุณครูพี่แอมก็เลยชักชวนให้มาเป็นจิตอาสาครับในการทำกิจกรรมต่างๆในเสถียรก็คือ ISV Club ในการเทรนนิ่งพัฒนาบุคลิกภาพในเสถียรก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้กลับมาสู่เสถียรธรรมสถานแล้วก็ยังเอาเรื่องราวตรงนี้ในวัยเด็กเนี่ยได้มีโอกาสเล่าให้คุณยายจ๋าฟังว่าเมล็ดพันธุ์ที่คุณยายจ๋าเคยไปหว่านเอาไว้เนี่ยตอนนี้เติบโตเป็นต้นไม้แล้วครับคุณยายจ๋าและพร้อมที่จะกลับมาช่วยคุณยายจ๋าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากนะครับขอบคุณคุณจ๊อบที่มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังนะคราวเนี้ยจากที่มีโอกาสได้เจอคุณยายจ๋าจริงๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานจริงๆถ้าเราเปลี่ยนเรื่องมาคุยในเรื่องของวัฒนธรรมนะหรือว่าข้อธรรมที่ครูจ๊อบเวลาพูดถึงคุณยายจ๋าหรือว่าสิ่งที่ได้จริงๆจากทางด้านคุณยายจ๋าแล้วก็เสถียรธรรมสถานนะครับอะไรคือวัฒนธรรมที่มันโดนใจแล้วก็เป็นข้อคิดให้กับครูจ๊อบครับครับจริงๆคือมีเยอะมากของคุณยายจ๋านะครับเช่นเอาง่ายๆเลยก็มีคำหนึ่งถ้าเป็นของพี่แอมก็คือมีสติในทุกสเต็ปใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ด้วยความที่แอคชั่นของคุณครูครับเป็นอะไรที่เรียกว่าจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาก็รู้สึกว่าเป็นวาทธรรมหนึ่งที่ชอบแต่มีอีกวาทธรรมหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้ให้ว่าทำไมถึงชอบวาทธรรมอันนี้นะครับก็คือตามโปรโมทในคลับเฮาส์เลยเขาบอกว่าจิตที่คิดจะให้นั้นเบาจิตที่คิดจะเอานั้นหนักครับที่จะให้นั้นเบาจิตที่คิดจะเอานั้นหนักนะครับครับผมคุณจ๊อบครับครับผมทำไมถึงชอบอันนี้ที่สุดใช่ไหมครับชอบใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยด้วยอาชีพเราเป็นคุณครู
คุณครูเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่คุณครูว่ารองจากพ่อแม่นะคือเป็นผู้ให้ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความรักให้ทั้งกำลังใจให้ทั้งความเชื่อมั่นกับลูกศิษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูทุกครั้งรู้สึกว่าทุกครั้งเวลาที่ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสให้ได้มีโอกาสแบ่งปันมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ใจเราเบิกบานแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเฮ้ยเราจะเอาผลประโยชน์อะไรจากเขาเราจะเอาเงินจากเขาเราจะเอาคอนเนคชั่นจากเขาเราจะวางแผนกลยุทธ์ยังไงคือแค่คิดอ่ะมันก็หนักแล้วคุณครูว่ามันเป็นความจริงแต่ถ้าเราลองปรับดูนิดนึงว่าถ้าเราคิดว่าเราจะให้เขาอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดคือเอาคำว่าให้เนี่ยเป็นที่ตั้ง strategy หรือกลยุทธ์ตามมาโอ้โหทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดเลยครับมันจะเต็มไปด้วยความเบาความสบายนี่ทุกคนเอาไปปรับใช้ได้เลยในการทำงานครับผมอยู่ในองค์กรต่างๆใช่ไหมครับเอ๊ะเราจะคืนองค์กรให้เขายังไงดีเขาจ้างเรามาขนาดนี้เราจะตอบแทนเขายังไงที่สุดเราคิดจะให้ก่อนแล้วค่อยตามด้วยกระบวนการและกรรมวิธีมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขทุกครั้งของการให้แล้วมันทำให้เราเนี่ยมีพลังในการที่จะส่งต่อให้กับคนอีกจำนวนมากใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นน่ะคุณพ่อเอสิ่งดีๆเนี่ยจะกลับเข้ามาหาเราเองโดยที่เราเนี่ยไม่ได้คาดหวังเลยเราต้องใช้คำว่า amazing มากๆนะครับก็เลยเป็นวาทธรรมอันหนึ่งที่ชอบครับก็จริงนะครับคุณจ๊อบก็คือว่าเหมือนกับเมื่อกี้ชอบในประเด็นที่คุณจ๊อบเล่าให้เราฟังนะว่าถ้าเราอยู่ในที่ไหนไม่ว่าจะเป็นในองค์กรในสถานที่ไหนถ้าเรามีจิตกุศลในการที่จะให้ใช่ไหมครับเราก็จะมีโอกาสในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆตรงนั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าเราไปคาดหวังว่าจะได้หรือทำงานการกุศลทำงานจิตอาสาก็ยังอยากได้ชื่อเสียงจากสิ่งเหล่านั้นอีกมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมคุณจ๊อบจริงมากครับคือทุกครั้งวันที่คุณครูมาทำงานนะครับคุณครูพี่แอมหรือแอมแอมของคุณยายจ๋าก็จะบอกว่าจ๊อบคะพี่มี1 2 3 4แล้วคุณเบียร์ก็จะมีช้อยให้เลือกช้อยที่1ค่ะช้อยที่2ค่ะช้อยที่3ค่ะแล้วคุณก็จะจิ้มเลยหลังจากนั้นนะครับไปฟาดกันหน้างานคืออ่ะพอได้รับโจทย์มาปุ๊บคุณครูเป็นแผนกเตรียมทำการบ้านเตรียมทำขึ้นมาขั้นสุดแล้วสุดท้ายอะครับเราไป enjoy หน้างานภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า improvisation คือด้นสดแต่คุณครูมีการเตรียมการมาพร้อมนะครับมีแผน A B C ครบถึงหน้างานอาจจะมีการสวิชไปมาแต่จิตคีย์หลักสำคัญคือวันนี้เรามาให้เรามาให้ความรู้เรามาให้การเทรนนิ่งเรามาให้กำลังใจเรามาทำให้ระบบระเบียบทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นพอจิตเราเป็นผู้ให้ปุ๊บแบบพลังมันจะมามันจะเต็มไปด้วยความฮึกเหิมครับเขาเองครับแล้วพอคนดูที่เขาพอเราให้ไปสุดใช่ไหมคนดูเนี่ยหรือนักเรียนเขาจะสะท้อนพลังกลับมาให้เราตามที่เราให้เลยครับผมมันเหมือนกับเราปาพลังบวกไปขนาดไหนพลังบวกนี้สะท้อนกลับเรามาเท่านั้นก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่ายิ่งเราให้เรายิ่งได้ยิ่งเราให้เรายิ่งได้แล้วพอจบกระบวนการจบคลาสทั้งหมดแล้วครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกปิติรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจทุกคนก็จะเกิดไวรัลก็คือเป็นแบบภาษาวัยรุ่นนะครับว่าคือเกิดการพูดถึงเกิดแบบโอ้ยใช่คุณก๊อฟสนุกมากต้องมาเรียนพูดอีกนะวัยรุ่นมากนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างมันตามมาจากการที่เราเป็นผู้ให้อย่าไปคิดว่าเราจะต้องโปรโมทยังไงแล้วต้องเอาชื่อเสียงของเรามาขายยังไงคุณครูว่าถ้าแก่นของเราอ่ะมันไม่แน่นพอนะครับโปรโมทไปก็ไร้ค่าแต่ถ้าแก่นของเรามันแน่นพอนะครับทุกคนน่ะจะเป็นคนที่โปรโมทให้เราเองอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยครับครับไม่ต้องไปทำอะไรว่างั้นเออมันไวรัลไม่ต้องไปทำอะไรไวรัลจริงๆครับมาจากใจของเราจริงๆใจของนักเรียนด้วยเนอะแล้วก็อย่างเมื่อกี้เห็นประเด็นเลยที่ครูจ๊อบบอกว่าถ้าเราส่งพลังไปเต็มที่แล้วก็จิตที่เราส่งพลังไปเป็นจิตที่จะให้คือจิตมันเบาอยู่แล้วแรงสะท้อนกลับมันก็จะแรงถูกไหมครับเพราะว่านักเรียนก็
ตั้งใจนะครับจิตของคุณครูซึ่งมีความเบาสบายไม่ได้ไปคาดหวังไม่ได้อยากต้องการชื่อเสียงอะไรใดทั้งสิ้นอยากจะเป็นใช้จิตวิญญาณของคุณครูซึ่งคุณยายจ๋าทำให้เราเห็นเยอะมากเลยนะครับในการที่จะสวมบทบาทอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่ของเราไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันก็จะสอนกลับมาค่อนข้างแรงเลยใช่ไหมครับจอบจริงครับที่สุดเลยครับคุณยายจ๋าเนี่ยถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นขอใช้ภาษาเจนวายเนี่ยนะครับครับคุณยายจ๋าคืออินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงอ๋อใช่เลยจริงๆคือเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลตัวจริงในด้านของจิตวิญญาณคุณยายจ๋าคือผู้ให้ตัวจริงแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่แบบเป็นลีดเดอร์ครับมีความเป็นลีดเดอร์สูงมากมีความเป็นผู้นำคุณยายจ๋าจะไปทำโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ยากทุกอย่างไม่มีคำว่าง่ายเลยที่คุณครูเห็นนะครับไม่มีคำว่าง่ายเลยมีแต่อัพเวลไปแบบยากยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นแต่คุณยายจ๋าไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวแล้วก็ทำสำเร็จด้วยนะคุณจ๊อบเนอะแล้วก็สำเร็จทุกอย่างเวลาเรามองคุณยายจ๋าเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องได้สิเพราะคุณยายเชื่อในตัวเราด้วยแล้วคุณยายเชื่อว่าจะยากยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จเป็นคุณธรรมซึ่งคุณยายพูดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับคุณจ๊อบแต่เมื่อกี้ชอบที่คุณจ๊อบพูดมากเลยถ้าคุณยายจ๋าคุยกับเรานะคุณยายจ๋าจะคงจะใส่คำว่า spiritual influencer ไปแน่นอนเลยนะครับใช่ keep in trend เลยจริงๆนะเป็น influencer ใช่จริงครับคือคุณครูอ่ะเวลาที่ใครถามเรื่องราวของคุณยายจ๋านะคุณครูบอกว่าคุณยายจ๋าไม่ใช่ระดับประเทศเป็นระดับโลกเป็น world class สำหรับคุณครูเลยเพราะเบื้องหน้าและเบื้องหลังอะพลังคือ positive มากคุณครูไม่เคยเจอใครที่แบบมีพลังเขาเรียกว่า positive energy นะฮะในภาษาแบบว่า coaching เยอะขนาดนี้คือคุณยายเนี่ยให้และสามารถที่จะ produce พลังงานแบบนี้ให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานออนไลน์ทุกอย่างเนี่ยคือสุดมากตั้งแต่คุณครูเด็กจนคุณครูโตเนี่ยไม่มีแผ่วเลยครับคุณพ่อเองนี่คือแบบอย่างที่ดีที่สุดในชีวิตคนหนึ่งของครูเลยครับแล้วถ้าครูจ๊อบมีโอกาสได้บอกกับคนรุ่นใหม่ซึ่งเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะครูจ๊อบพูดถึงคุณยายจ๋าบ่อยมากเลยเนอะคุณยายจ๋าคือใครครูจ๊อบมีวิธีในการอธิบายให้กับคนรุ่นใหม่ให้ทราบไหมครับว่าครั้งหนึ่งเนอะในเมืองไทยมีบุคคลซึ่งยิ่งใหญ่นะครับแล้วคุณธรรมของท่านและสิ่งดีๆต่างๆนานาที่ท่านสร้างเอาไว้ก็ยังอยู่นะครับแต่เนี่ยคือคุณยายจ๋าจริงๆในมุมมองของครูจ๊อบนะครับครูจ๊อบจะอธิบายให้รุ่นใหม่ยังไงครับคุณครูอาจจะใช้ภาษาเปรี้ยวๆนิดหนึ่งนะครับ คุณครูก็ต้องคุณครูก็ต้องบอกว่าคุณครูก็คงเท้าความเลยว่าคุณยายจ๋าเนี่ยคือเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านจิตวิญญาณสำหรับคุณครูนะครับแล้วก็จริงๆแหละคุณยายจ๋าเนี่ยเป็นผู้ที่แบบมีเมตตามากแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักสร้างเป็นคนที่เป็นผู้ให้เป็นคนที่ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมามากมายและเป็นคนที่เสียสละเพื่อทุกคนครูก็จะเล่าเลยว่าชีวิตของคุณยายจ๋าเนี่ยมาจากทางโลกที่สุดมากเป็นนางแบบมาก่อนเป็นสาวสังคมมาก่อนคล้ายๆเป็นครูเลยครับครูก็หนุ่มสังคมมากออกงานอีเวนต์เดินแบบพบปะจนวันหนึ่งที่คุณยายจ๋าตัดสินใจที่จะเข้ามาสู่เส้นทางของธรรมในจริตของความเป็นทางโลกอะครับคุณยายก็ได้นำมาใช้ต่อในทางธรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการวางตัวหรือว่าการออกสื่อก็เลยทำให้คุณยายเนี่ยสามารถที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมาเป็นพลังในการดำเนินชีวิตให้กับผู้คนเนี่ยมากมายในสไตล์ของคุณยายจ๋าซึ่งเป็นอะไรที่มีความทันสมัยมากคุณครูบอกเลยว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่มีความทันสมัยที่สุดคนหนึ่งเท่าที่คุณครูเห็นในยุคโลกเปลี่ยนคุณยายปรับจะมีผู้นำคนไหนที่จะมาขับเฮ้าส์กับคุณครูคุณพ่อเองนั่นสิเนาะใช่ไหมพระยิ่งแม่ชีนี้ยิ่งโอ้โหหายากใช่หายากมากแล้วเป็นการขับเฮ้าส์แบบเรียลไทม์นะครับโต้ตอบกันสดๆเลยวันนั้นคุณยายคุยเรื่องแกปเจเนอเรชันนี่คือความทันสมัยของคุณยายตอนงานสุดท้ายที่คุณครูได้เจอคุณยายอะตอนนั้นลาลิซ่าของน้องลิซ่ากำลังดังครับคุณยายบอกเอาเลย
ปิดลาลิซ่าเลยเปิดช่วงนี้ด้วยเพลงนี้เลยให้เด็กๆปปคยได้เต้นเลยทันสมัยมากนี่คือความล้ำสมัยที่สามารถเอาธรรมะมาผสมผสานกับรูปแบบการนำเสนอในแบบใหม่แล้วก็ยังมีความแบบเขาเรียกอะไรมีความฮาร์โมไนซ์ครับอยู่มีความอบอุ่นมีความจริงใจครับเพราะฉะนั้นคุณยายก็เป็นผู้ให้เลยพอคุณยายได้สั่งสมไปเรื่อยๆในสิ่งที่คุณยายทำใช่ไหมครับจนทุกคนเนี่ยรู้จักเสถียรธรรมสถานรู้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นฮับเลยของทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็ไปต่อยอดด้วยภูเขาโพธิสัตว์ตรงนั้นเนี่ยคุณครูบอกได้เลยว่าเป็นมรดกโลกอย่างที่คุณยายได้ตั้งใจเอาไว้แล้วคุณครูเชื่อว่าทั้งสองแห่งนี้ครับจะเป็นฮับที่คอยปล่อยพลังงานบวกให้กับคนทั้งโลกได้มาเยี่ยมเยือนได้มาศึกษาประวัติเรื่องราวการทำงานของคุณยายจ๋าในทุกมิติครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ครูอยากจะเล่าให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าแบบคุณยายจ๋าเป็นคนที่ทันสมัยแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงครับครับผมก็คือใช่คุณยายจ๋าก็เป็นผู้ที่ให้จริงๆนะแล้วก็ให้ด้วยความที่จะตั้งใจฟังเสียงหัวใจคนอื่นด้วยอย่างที่เราทราบใช่ไหมครับคุณยายจ๋าไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบแต่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่จะสร้างให้กับคนอื่นได้มากกว่าถ้าสมมติว่าเปิดเพลงลาลิซ่าแล้วมันได้อะไรในจริตของเขาก็ why not ใช่ไหมก็ทำในสิ่งซึ่งใช่ถูกต้องคนอื่นจริงๆถูกไหมครับโอเคถูกต้องแล้วก็เมื่อกี้ชอบที่ทางด้านครูจ๊อบพูดนะครับว่าเวลาเรามองถึงเรื่องในอนาคตครูจ๊อบมองว่าในบริบทที่ครูจ๊อบเองได้ทำงานกับเด็กรุ่นใหม่มาพอสมควรเลยนะครับเขาเริ่มเห็นว่าเขามีจิตในการเป็นผู้ให้ไหมครับเพราะว่าหลายคนจะบอกว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้สนใจคนอื่นสนใจแต่ตัวเองในมุมมองของครูจ๊อบเนี่ยมองคอมเมนต์แบบนี้อย่างไรบ้างครับคุณครูว่ามันจะเป็นช่วงหนึ่งครับคุณพ่อเอ คือคนที่เป็นวัยรุ่นนะครับตามสเตจเลยเพราะเราก็เคยผ่านมาก่อนทุกคนอยากเป็นซัมวันก่อนใช่ไหมอยากเป็นที่ยอมรับในกลุ่มถ้าเป็นผู้ชายก็อยากให้สาวมองอ่ะอยากหัดเล่นกีตาร์อยากเป็นนักบาสอยากเข้าฟิตเนสออกกำลังกายอยากหุ่นล่ำแต่สมัยนี้เรามีโซเชียลมีเดียเราก็ถ่ายรูปเซลฟี่ได้โชว์ซิกแพคได้ไปร้านกาแฟได้ถ่ายกับรถแพงๆได้ถือแก้วกาแฟแพงๆมันทำให้เกิดการยอมรับมันเป็นยุคใหม่ครับที่เราต้องเข้าใจวัยรุ่นว่าเทรนเนี่ยมันกำลังเป็นไปแบบนี้แต่พอถึงจุดหนึ่งที่เขาอิ่มมากแล้วว่าภาษาวัยรุ่นเขาจะมีคำว่าขิงกันนะฮะขิงแปลว่าอวดในเชิงบวกคำว่าขิงอันนี้สอนสับวัยรุ่นวันละคำเขาก็จะขิงกันไปขิงกันมาขิงกันไปขิงกันมาแบบนี้ครับสุดท้ายอ่ะจะโชว์ความมั่งมีความร่ำรวยคุณครูบอกให้เลยนะคนที่รวยจริงๆคือคนที่ให้ได้มากกว่าไม่ใช่คนที่มีอะไรมากกว่าฉันมีอะไรมากกว่าเธอมันจะมีคนที่มีมากกว่าเราเสมอพ่อเองจริงไหมจริงจริงแต่เราไม่ได้มีเท่าเขาหรอกแต่เราให้ได้มากกว่าคุณครูว่านั่นคือคนรวยที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันหนึ่งที่วัยรุ่นเนี่ยกำลังแสวงหาความเป็นตัวตนไปจนถึงจุดหนึ่งที่เขาปล่อยมาจนสุดแล้วเขาจะมานั่งคิดว่าเฮ้ยจะขิงเพื่อนต่อยังไงไม่มีเวที่จะขิงแล้วแล้ววันหนึ่งถ้าเขาได้เห็นว่าอ๋อถ้าเราลองเสียสละล่ะถ้าเราลองทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างล่ะเราไม่ได้เอาว่าของที่เรามีมาแข่งกันแต่เราเอาสิ่งที่เรามีเอาความรู้ที่เรามีเอาศักยภาพที่เรามีมาแบ่งปันมาช่วยเหลือคนอื่นเราจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นเลยมันอาจจะใช้เวลาสักช่วงหนึ่งที่ให้เขาเต็มก่อนครับแล้วถ้ามีใครที่เป็นลายเป็นไอดอลให้เขาสักนิดหนึ่งว่าอ๋อคนที่รวยจริงๆคือคนที่ให้ได้มากกว่าครับหลังจากนั้นเนี่ยโลกมันจะต้องค่อยๆ change แต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับครับผมบาดที่เราจะผ่านช่วงเวลาวัยรุ่นมาสู่วัยเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเนี่ยเราก็ต้องเคยผ่านตรงนั้นมาก่อนขอให้ได้เข้าใจอย่างมั่นใจแล้วคุณครูอยากจะให้เมสเสจตรงนี้ให้วัยรุ่นได้มีโอกาสฟังว่าเฮ้ยทุกคนอยากเป็นซัมวันใช่ทุกคนเจ๋งทุกคนเจ๋งมากๆมีความสามารถมีชื่อเสียงมีเงินทอง
ลองใช้สิ่งที่มีตรงนี้ครับไปทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างครับใช่เลยแล้วมันจะได้อะไรที่มันกลับมาแล้วมันจะรู้ว่าไอ้วัตถุสิ่งของอ่ะมันเทียบไม่ได้มันคนละเวลกันเลยครับพ่อเองครับแล้วเรื่องความภูมิใจเนี่ยเรื่องของการอย่างที่ครูจ๊อบเล่าให้ฟังการได้รับพลังบวกกลับมาจากสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเราก็รู้นะสักพักอ่ะเงินทองมันซื้อไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือว่าเราเห็นคุณยายจ๋าทำให้เราดูอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สถิตธรรมสถานก็จะเป็นเหมือนกับบ้านที่เปิดโอกาสให้หลายคนแล้วครูจ๊อบเองก็มีโอกาสได้ให้ธรรมะให้ทำอะไรกลับไปนะครับในกลุ่มชนอื่นละกันผมก็มีโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์คนอื่นบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณทางด้านเสถียรธรรมสถานโดยเฉพาะยิ่งคุณยายจ๋าที่ทำให้เราดูเลยนะครับว่าการให้นี่มันยิ่งใหญ่จริงๆใช่ไหมครับถ้าเราลองนึกภาพกันดูว่าชุมชนของเราทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยเราช่วยกันให้นะครับสังคมมันจะน่าอยู่ขนาดไหนนะครับคุณจ๊อบครับผมโอเคเราใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับอย่างที่เราให้ฟังว่าเราพยายามจะปรับรูปแบบใหม่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาติดตามได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานมากนักนะครับขอตั้งเป็นคำถามสุดท้ายให้คุณจ๊อบเลยละกันว่าคุณจ๊อบมีอะไรอยากจะฝากให้กับคนที่ฟังติดตามในรายการนี้ไหมครับว่าสิ่งดีๆที่เราได้นะครับจากทางด้านเสถียรธรรมสถานนะครับหรือว่าความห่วงใยที่ทางด้านคุณจ๊อบอยากจะฝากเอาไว้คือเรื่องอะไรกันแน่ครับคุณจ๊อบเชิญเลยครับครับคุณครูก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูเชื่อว่าธรรมะสามารถปฏิบัติได้ทุกที่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่คุณครูเชื่อว่าทั้งเสถียรธรรมสถานและหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นฮับทางด้าน energy มากๆ ทำไมต้องมาทำไมต้องลองเข้าไปสัมผัสนึกถึงเวลาที่เราเข้าฟิตเนสออกกำลังกายคุณพ่อเองให้เราเล่นอยู่ที่บ้านอ่ะใครๆทำได้แต่มันจะขี้เกียจ ใช่ไหมฮะมีอุปกรณ์ลู่วิ่งซื้อมานี่แขวนผ้าเต็มไปหมดเลย แต่พอเราอ่ะไปฟิตเนสจริงๆเราเห็นคนนู้นวิ่งคนนี้ยกเวทคนนั้นหุ่นดีมันจะทำให้เราฮึกเหิมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางแห่งธรรมอ่ะคุณครูว่าบางครั้งเนี่ยครับการที่เราฟังพอดแคสต์กันมันช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เราลองไปสัมผัสในที่ที่คุณยายจ๋าสร้างลองไปสัมผัสกับชุมชนลองไปสัมผัสกับธรรมชาติและทุกอย่างที่คุณยายจ๋าสร้างไว้มีมีนิ่งซ่อนอยู่ทั้งหมดและคุณครูเชื่อว่าทุกคนในเสถียรเล่าได้ทุกมุมทุกจุดต้นไม้ทุกต้นมีเรื่องราวยิ่งเราเข้าไปสัมผัสอะครับเราจะได้รับพลังงานอะไรดีๆแล้วมันจะทำให้การต่อยอดทางด้านธรรมะของเราอะฟลอว์มากเรียกว่าเป็นการฟิตแอนด์เฟิร์มทางด้านทางธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสไปสัมผัสถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องเอาตัวเองเข้าไปฟิตเนสออกกำลังกายก็ลองเปลี่ยนเป็นไปเยี่ยมเยียนเสถียรธรรมสถานไปหุบเขาโพธิสัตว์ไปดูสิ่งที่คุณยายได้สร้างเอาไว้แล้วมีคอนเทนต์ต่างๆให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ไปค้นหาได้ไปอินได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องราวแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่คุณยายสร้างนั้นมีคุณค่ากับคนรุ่นหลังมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทีมจิตอาสาของเสถียรทุกท่านนะครับรู้ว่าทุกท่านทำงานหนักมากแล้วก็อยากจะให้นำสิ่งที่คุณยายเนี่ยได้สร้างไว้เป็นมรดกให้กับโลกใบนี้ได้ส่งต่อจากเจเนเรชันถึงเจเนเรชันเพราะนี่คือสิ่งที่คุณยายได้ฝากไว้ว่าคุณจ๊อบอย่าลืมเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าสู่กันฟังให้กับคนในอีกเจเนเรชันด้วยนะวันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วถ้าคุณยายนั่งฟังอยู่ครูก็จะบอกว่าคุณยายจ๋าวันนี้คุณจ๊อบมาแล้วคุณจ๊อบมาเล่าทุกอย่างในแบบที่อยากจะทำให้ที่อยากจะรีเทิร์นให้ในอีกเจเนเรชันหนึ่งแล้วทุกอย่างที่คุณยายทำที่คุณยายสอนมันอยู่ในใจของครูตลอดไปแล้วก็ขอส่งเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณครับก็ขอบคุณครูจ๊อบมากนะครูจ๊อบก็เล่าให้เราฟังนะว่าไปเข้าฟิตเนสทางร่างกายข้างนอกแล้วก็อย่าลืมเข้ามาฟิตเนสทางด้านจิตใจใช่ไหมครับข้างในแล้วก็ทุกคนจะสัมผัสได้ถึงความรักนะครับทุกครั้งที่มาเสถียรเราจะเห็นมองต้นไม้ต้นนึงเราก็จะรู้สึกได้ว่าต้นไม้ต้นนั้นมันคงไม่สวยงามขนาดนี้ถ้ามันไม่ได้ถูกเลี้ยงดูด้วยความรักตั้งแต่ตอนต้นนะครับเมื่อเราสัมผัสตรงนั้นได้เราก็อยากจะส่งมอบสิ่งดีๆต่อให้กับ
คนอื่นด้วยอยู่ดีนะครับแล้วก็คุณยายจะชอบพูดคำว่าเรื่องของ wellness center ที่คุณยายบอกนะครับคือมาแล้วคุณทางเรื่องของกายแล้วก็จิตใจแล้วคุณยายก็จะมีกุศโลบายในการซ่อนอยู่ในทุกที่ที่เราเห็นนะครับคุณยายไม่ได้คิดอะไรแบบแค่ชั้นเดียวแน่นอนคุณยายสร้างคนสร้างธรรมะแล้วก็สร้างสถานที่เป็นโอเอซิสนะครับเป็นหลุมหลบภัยให้พวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าคุณยายอาจจะมองเห็นในบางอย่างว่าเราจำเป็นที่ต้องใช้ในสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจ๊อบมากนะครับที่มาช่วยแลกเปลี่ยนวาทธรรมนะครับก็สร้างแรงบันดาลใจได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยังไงขอบคุณคุณจ๊อบมากที่มาพูดคุยกันในรายการของเราในวันนี้นะครับคุณจ๊อบขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อเอด้วยนะครับแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์กันได้นะครับคุณจ๊อบจะได้มาในคลับเฮ้าส์บ่อยๆเนาะมาพูดคุยกันสนุกสบายๆขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับทางด้านของ Clubhouse นะครับซึ่งเราก็จะพยายามทำให้มันกระชับแล้วก็โดนใจทุกคนได้มากขึ้นละกันในเรื่องยิ่งของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็วันนี้เราก็ได้คนรุ่นใหม่อย่างคุณจ๊อบมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ผมก็ได้เรียนรู้สับฮิปๆเยอะมากพอสมควรยังมีอีกยังมีอีกเยอะครับยังมีเยอะงั้นต้องชวนมาคุยกันบ่อยๆนะครับยังไงก็ตามขอบคุณมากครับคุณจ๊อบหวังว่าได้เจอกันใหม่ข่าวหน้าเร็วนี้ครับคุณจ๊อบขอบคุณและสวัสดีครับทั้งหมดสวัสดีทุกท่านนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ